กรุณาเสียสละเวลาอ่านคำเตือนก่อนชมคลิปเตือนการตามล่าหาตัวตนมนุษย์ต่างดาวอาจจะได้เจอกับเครื่องจักรกลแทนนักดาราศาสตร์อาวุโสได้กล่าวเตือนว่าการตามล่าหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวระวังจะไปเจอเอาเครื่องกลไกที่มีความรู้สึกเข้าแทนนักดาราศาสตร์ดร.เซสโซสตักของโครงการค้นหาสิ่งมีชีวิตสติปัญญาต่างดาวหรือเซติของสหรัฐกล่าวออกในวารสารแอตตาแอสโทรออติก้าว่าการค้นหาสิ่งที่มีสติปัญญาต่างดาวนั้นมีหวังจะได้พบตัวสติปัญญาเทียมมากกว่าเขาชี้ว่าในการวิวัฒนาการต้องใช้เวลามากกว่าจะพัฒนาสิ่งมีชีวิตที่สามารถจะติดต่อสื่อสารเลยออกมาจากดาวเคราะห์ของตนได้ในขณะที่เทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นได้เร็วกว่าชาติพันธุ์ที่เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาอีกตัวอย่างเช่นในการประดิษฐ์วิทยุขึ้นต้องใช้เวลา 2-300 ปีแต่ถ้าเราประดิษฐ์เครื่องกลไกที่คิดเป็นอาจจะทำได้ชั่วในศตวรรษนี้และเสริมว่าในแง่ของความเห็นที่เป็นไปได้หากว่าเครื่องกลไกเช่นนั้นถูกพัฒนาขึ้นเราก็อาจจะรับสัญญาณจากมันได้มากกว่าที่จะมาจากสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยาซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มันมีอยู่จริงหรือแค่มโนนักทฤษฎีสมคบคิดอ้างพบไฟล์คลิปเสียงสัญญาณวิทยุแปลกๆจากดาวเสาร์เชื่อเสียงทักทายจากเอเลี่ยนกลับมาเรียกเสียงฮือฮาให้กับบรรดาผู้ที่ชื่นชอบเรื่องมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนสิ่งมีชีวิตต่างดาวเพื่อนบ้านที่เราคาดหวังว่าอาจมีอยู่จริงๆล่าสุดไดลี่สตาร์ได้รายงานข่าวความคืบหน้าของสัญญาณจากนอกโลกที่ส่งมาจากยานอวกาศแคสซินีก่อนที่ยานจะถูกเผาทำลายในชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์ในช่วงกลางเดือนกันยายนปี2560ดาวเสาร์คือ1ใน4ดาวแก๊สยักษ์ในระบบสุริยะเป็นดาวเคราะห์ดวงที่6จากดวงอาทิตย์ถัดจากดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์เป็นดาวแก๊สยักษ์ที่มีรัศมีเฉลี่ยมากกว่าโลกประมาณ9เท่าทั้งนี้นักทฤษฎีสมคบคิดได้กล่าวอ้างว่าพบไฟล์คลิปเสียงสัญญาณวิทยุแปลกๆจากดาวเสาร์ซึ่งถูกอ้างว่าเป็นบันทึกของนาซาและมันได้ถูกส่งมาจากยานอวกาศแคสซินีขณะกำลังสำรวจดาวเสาร์พร้อมกับเชื่อว่าอาจเป็นเสียงของสิ่งมีชีวิตต่างดาวก็เป็นได้ไขปริศนามนุษย์ต่างดาวเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตของดาวดวงอื่นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเป็นสิ่งที่มนุษย์โลกให้ความสนใจมาเนิ่นนานมากแล้วแต่กระนั้นจนถึงปัจจุบันเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนายังไม่มีใครไขได้ชัดๆมนุษย์ต่างดาวมายังดาวโลกยานบินจากนอกโลกหรือที่กองทัพอากาศสหรัฐบัญญัติเป็นศัพท์ทางวิทยาการทหารว่าวัตถุบินไม่สามารถระบุเอกลักษณ์หรือ UFOถูกเล่าขานล่ำลือมาโดยตลอดแม้แต่กับการที่ดาวโลกเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและมีการล่ำลือว่าโลกจะถึงการอวสานก็ล่ำลือกันว่าจะมีมนุษย์ต่างดาวมารับชาวโลกไปอยู่ดาวดวงอื่นทั้งนี้กับมนุษย์ต่างดาว UFO ในมุมที่ยึดโยงกับองค์การ NASA หรือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐนั้นจากการที่สกู๊ปด้านหนึ่งเดลินิวได้รู้จักกับนักวิทยาศาสตร์คนไทยคนหนึ่งที่ทำงานให้กับ NASA คือดร.ธวัชวิรัติวงศ์ล่าสุดดร.ธวัชได้สะท้อนเรื่องนี้ผ่านมายังสกู๊ปด้านหนึ่งเดลินิวเป็นลักษณะบทความเรื่อง NASA ค้นหามนุษย์ต่างดาวเจอแล้วหรือยังก็นับว่าน่าพิจารณากล่าวคือคำถามที่ได้ยินกันบ่อยมาเป็นเวลาช้านานแล้วก็คือมนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือเปล่าและเคยมาเยือนโลกแล้วหรือยังสำหรับคำถามข้อแรกขอตอบเลยว่าคนที่นาซาส่วนใหญ่มีความเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวน่าจะมีจริงนี่เป็นประโยคแรกๆจากนั้นดร.ธวัชก็ได้แจกแจงว่าที่เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวน่าจะมีจริงเพราะจักรวาลมีดาวนับไม่ถ้วนโดยนักวิทยาศาสตร์ของเคปเลอร์มิชชันของ NASA JPL เชื่อว่า
เฉพาะในกาแล็กซีที่โลกเราอยู่มีดาวเคราะห์อย่างน้อย 50,000 ล้านดวงในจำนวนนี้มีประมาณ500ล้านดวงที่อาจมีสิ่งมีชีวิตอยู่นี่เฉพาะแค่1กาแล็กซีซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก Hubble Space Telescope ประมาณว่าในจักรวาลมีกาแล็กซีอยู่หลายแสนล้านกาแล็กซีดังนั้นจำนวนดาวเคราะห์ในจักรวาลที่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตจึงมีมากมายมหาศาลซึ่งเราเชื่อว่าในบรรดาดวงดาวจำนวนนับไม่ถ้วนเหล่านี้จะต้องมีดวงดาวจำนวนมากที่มีสภาวะคล้ายคลึงกับโลกที่สามารถเอื้อให้มีสิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์ต่างดาวเกิดขึ้นได้นักวิทยาศาสตร์ไทยที่ทำงานร่วมกับนาซาระบุไว้นอกจากนี้ยังบอกต่อไปว่ามีกลุ่มคนทั่วโลกจำนวนไม่น้อยที่เชื่อมากกว่านั้นเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวเคยมาเยือนโลกแล้วเช่นสมาคมจานผีมีการนำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวที่อ้างว่าเป็น UFO และถ่ายมาได้มาโชว์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทำให้ฮือฮาและสนใจกันไม่น้อยและมีกลุ่มคนที่ตั้งทฤษฎีว่าหลายพันปีมาแล้วมนุษย์ต่างดาวได้มาเยือนโลกมาช่วยจัดตั้งอารยธรรมและสอนวิทยาการบางอย่างให้ชนเผ่าโบราณและได้รับการเคารพบูชาว่าเป็นพระเจ้าโดยมีการอ้างหลักฐานต่างๆเช่นภาพวาดพระเจ้าบนผนังถ้ำของชนเผ่าโบราณที่ดูแล้วเหมือนภาพมนุษย์อวกาศหรือการอ้างข้อความจากคัมภีร์ศาสนาบางคัมภีร์ที่ได้ระบุถึงสิ่งบินได้ที่มีการส่งเสียงดังมากและปล่อยไฟและควันออกมาซึ่งก็มีการระบุว่าตรงกับภาพของยานอวกาศทั้งนี้สำหรับ NASA ดร.ทวัชระบุว่า NASA สนใจค้นหามนุษย์ต่างดาวอย่างจริงจังตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525โดยจัดตั้งโครงการขึ้นค้นหาโดยมี NASA JPL และ NASA ARC เป็นฝ่ายดำเนินการและมีหลายสถาบันร่วมกันเช่นมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดมหาวิทยาลัยคาร์เนลมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียที่เบิร์กเลย์เป็นต้นโดยใช้จานเสาอากาศทั่วโลกเช่นจานอิโลซิโบที่ประเทศเปอร์โตริโกและ Deep Space Station 13ที่สหรัฐซึ่งดร.ทวัชวิรัติวงศ์เป็นผู้จัดการในการค้นหาวิธีคือใช้จานเสาอากาศขนาดใหญ่ติดกับเครื่องลับที่มีความไวสูงมีแอมพลิไฟเออร์แช่เย็นที่อุณหภูมิติดลบ268องศาเซลเซียสสแกนไปทั่วท้องฟ้าเพื่อจับหรือรับสัญญาณในช่วงความถี่ 1-10 กิกะเฮิรตซ์ที่มีลักษณะไม่ใช่สัญญาณจากธรรมชาติที่คาดว่าอาจส่งมาจากต่างดาวดำเนินการอยู่นานหลายปีแต่ไม่พบสัญญาณใดๆโครงการนี้จึงพับไปแต่ก็ยังมีเอกชนสนใจทำกันต่ออยู่ซึ่งจนถึงบัดนี้ยังไม่พบสัญญาณใดๆต่อมา NASA JPL ก็ได้เริ่มงานนี้อีกโดยส่งยานอวกาศเคปเลอร์ขึ้นไปเมื่อวันที่3มีนาคม2552เพื่อสอหาดาวเคราะห์ภายในกาแล็กซีของเราที่มีลักษณะและสภาวะแวดล้อมคล้ายกับโลกซึ่งเราเชื่อว่าจะทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตซึ่งเท่าที่ผ่านมาจนถึงณวันที่27กุมภาพันธ์2555เราพบดาวเคราะห์ที่เข้าข่ายแล้วราว64ดวงนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ไปทำงานกับ NASA กล่าวกราบสวัสดีและทักทายทุกท่านนะครับพอดีวันนี้ผมมีสินค้าจากทางช่องของเราเองมานำเสนอครับเป็นน้ำพริกกากหมูหรือว่าน้ำพริกแคบหมูนั่นเองครับซึ่งทางช่องของเราก็ทำขึ้นมาเองนะครับสามารถนำไปทานเป็นเครื่องเคียงคู่กับข้าวได้หลายอย่างเลยนะครับหรือจะรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยไปอีกแบบเลยครับรสชาติไม่จัดจ้านจนเกินไปเด็กๆก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันครับหากท่านได้สนใจสามารถแอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดที่ ID ไลน์ของแอดมินน้องหญิงที่ผมขึ้นไว้ให้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับมีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยเลยครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากรับชมกันแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกแอดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ